ียดราม่าน้องฟ้าใสนิดนึงค่ะพูดนะครับพูดยังไงถ้าจะพูดถึงดราม่านะคะสำหรับกอง TPN MUT ของเราเนี่ยเราจะบอกว่าเราไม่มีดราม่าเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันจบไปตั้งแต่เดือนอะไรจับโหตั้งแต่เดือนนะคะนานมากแล้วว่าตั้งแต่ต้นปีบ้างถ้าจำไม่ผิดกุมภาหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วทุกอย่างก็จบแบบสวยงามจบแบบที่เราก็ไม่ทราบว่าจะมีน้องๆบอกเป็นเรื่องแล้วสำหรับพี่ปุ้ยเนี่ยไม่มีเรื่องแน่นอนเพราะว่าไม่ทราบว่าจะมีเรื่องอะไรมันค่ะเดินตามควงกล่องควงเขาไม่ได้อันนี้นะคะพี่ปุ้ยเพิ่งถามเพิ่งเห็นเหมือนกันก็เลยถามจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ถามท่านนั้นด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไปตามทวงไปอะไรเลยแต่อย่าลืมนะคะว่ามงกุฎมูลค่าเป็นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องดูแลวันนั้นทุกคนก็เห็นพี่ปุ้ยเนี่ยเอาพี่กับพี่งานก่อนแล้วกันเนาะสองคนวุ่นวายอยู่ข้างหลังจนข้าวยังไม่ได้ทานเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีสิทธิ์รู้อะไรทั้งนั้นแต่ว่าทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ดูแลในส่วนของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ใช่ว่าไปเดินตามทวงไม่ใช่เลยนะคะอันนี้ถามเขานะมันจะไปทำไมเราต้องให้เขาใส่ไปพบปะแฟนๆพบปะผู้คนอยู่แล้วแล้วอีกอย่างอยากจะบอกตรงนี้ว่า TPN นะคะก็ชัดเจนว่าในทุกๆปีเรามุ่งหน้าที่จะทำให้ดีที่สุดเพื่อค้นหามง3ของเราระนาดเข้ามาใช่ค่ะประกอบซาวด์เอฟเฟคนิดนึงก็จะบอกว่าเราก็ทำยังไงล่ะตอนนี้งานหนักเลยสถานการณ์โควิดอย่างนี้สถานการณ์โลกจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เราเองก็ต้องเทรนอแมนด้ามันต้องเทรนทุกปีถึงแม้ว่าศักยภาพของแต่ละคนจะต่างกันเนาะมันก็มีเรื่องที่ต้องเอาคุณขาดตรงไหนคุณพร่องตรงไหนกองก็ต้องมีหน้าที่จัดเติมเข้าไปเพื่อให้ทุกอย่างมันออกมาสมบูรณ์ที่สุดมง3เราต้องการมากๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องเดียวที่เราเน้นจริงๆแม่ค่ะในส่วนของสัญญาของน้องฟ้าใสเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมาถึงเอาคืนน้องคืนเราไม่ได้เอาคืนนะคะมันถ้าการเอาคืนเนี่ยแปลว่าให้แล้วยึดคืนถูกไหมพี่นะตรงนี้จะเรียกว่าไงพี่นะอันนี้เรียกว่าไม่ได้ให้ตั้งแต่แรกใช่ค่ะก็คืออย่างมงกุฎเนี่ยนะครับพอครบจบปีเนี่ยมงกุฎมันก็ต้องคืนอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะมันจะหมดวาระสำหรับคนใหม่ที่จะขึ้นมาแน่นอนวันนั้นเนี่ยเราก็มีความตั้งใจแล้วดูจุดประสงค์สิครับเราให้เขาลำลาเวทีเรามีการถ่ายภาพวิทยาก่อนหน้าที่จะมีงานเราให้เขาเดินใส่มงกุฎบนเวทีในการอำลาตำแหน่งเราให้เขามอบมงกุฎให้กับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนใหม่ล่าสุดซึ่งถ้าเรามีปัญหากับเขาตั้งแต่แรกตรงนี้เราคงจะขออนุญาตนะฮะคงสี่นั้นก็คงจะไม่มีใครเห็นเราไม่มีอะไรกับน้องหรอกค่ะแล้วอย่างนึงเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยอย่างที่เรายังยืนยันนะคะว่ามงกุฎของ TPN ไม่เวียนค่ะแต่ละปีเนี่ยน้องที่จบครบตำแหน่งอย่างอแมนด้าเนี่ยพอเขามามอบตำแหน่งปั๊บมงกุฎอันนี้ก็จะเป็นของน้องซึ่งน้องจะไปเก็บไว้ในตู้ที่บ้านล็อกกุญแจให้ดีเพราะว่ามันเป็นของที่มีมูลค่านั่นก็เป็นสิ่งที่น้องจะต้องได้เพราะนั้นมาถามพี่ว่ามีดราม่าไหมสำหรับ TPN บอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่มีดราม่าเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการตกลงปลงใจเราก็ต้องเคารพในเกียรติของน้องด้วยแล้วกองเองไม่มีประเด็นอะไรกับฟ้าใสเลยถ้าสังเกตให้ดีนะคะอันนี้พี่ปุ้ยท้าพี่ปุ้ยพี่นะไม่เคยออกมาพูดอะไรว่าน้องมีแต่บอกว่าคนเราเนี่ยเวลามีดราม่าอะไรเกิดขึ้นพี่จะบอกเสมอว่าให้มองในจุดดีน้องเขาก็ทำเต็มเหนี่ยวเต็มที่ของเขานำความสุขมาให้กับพวกเราดูในจุดดีกันเพื่อความสร้างสรรค์แล้วจะพูดอย่างนี้ตลอดนะคะบางคนบอกว่ามีแฟนคลับนะคะมีหลายคนที่ส่งมาให้เราดูนะคะบางคนก็มันไม่แปลกหรอกค่ะการวิพากษ์วิจารณ์พี่ปุ้ยก็ไม่ว่ากันแต่ว่าคนไหนที่เกินเลยไปบ้างครั้งนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องเจอกันเนาะแต่ว่าจะดำเนินคดีไม่ได้มงกุฎไปนี่ก็คือว่าเป็นเพราะยังไงคะคือมันเป็นข้อตกลงตั้งแต่แรกคือมันอันนี้นะคะพี่ปุ้ยถึงบอกว่าการที่พี่ปุ้ยจะตอบพี่ปุ้ยพี่นะจะตอบตรงนี้คนเดียวเนี่ยไม่แฟร์หรอกค่ะมันไม่ดีเอาเป็นว่าเราต้องให้เกียรติน้องเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัญญาเนี่ยนะคะหรือในข้อตกลงเนี่ยเอาเป็นว่าฟ้าใสเขาก็มาพบกับเรามาพร้อมกับทนายความของเขามาพบกับพร้อมกับญาติผู้ใหญ่ของเขาแล้วก็ตกลงกันด้วยดีตั้งแต่เดือนกุมภาเรียบร้อยก็เลยไม่เข้าใจว่าณจุดนี้วันนี้เกิดเรื่องได้อย่างไรนะคะแล้วน้องเองก็ไลน์พี่ปุ้ยไลน์ถามน้องน้องก็น่ารักค่ะน้องก็บอกว่า
น้องไม่ได้เล่าเรื่องสัญญาหรือข้อตกลงอะไรให้กับผู้จัดการของน้องฟังเลยแล้วน้องก็ยังบอกว่าถ้าพี่ปุ้ยไม่แฮปปี้กับการโพสต์ของผู้จัดการเนี่ยรบกวนพี่ปุ้ยโทรไปคุยกับผู้จัดการเองพี่ปุ้ยก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ธุระของพี่ปุ้ยพี่นะไปเที่ยวไล่โทรก็มีแค่นี้เองค่ะแม่ปุ้ยย้อนกลับไปในคลิปมันจะมีคลิปที่แม่ปุ้ยเคยพูดก่อนที่น้องรับมงกุฎแล้วว่ามงกุฎเนี้ยเรายังไงก็ต้องให้ไปเลยกับนางงามอ๋อใช่ค่ะมันกลายเป็นแบบก็มันไม่ย้อนแย้งค่ะน้องพี่ปุ้ยในชีวิตก็ไม่คิดเอาอย่างนี้ไหมคะเราลองถามผู้จัดประกวดทุกเวทีนางงามทุกคนเมื่อได้รับตำแหน่งของเวทีนั้นๆต้องเซ็นสัญญาไหมคะพี่ปุ้ยถามกลับต้องเซ็นไหมคะธรรมเนียมปฏิบัติต้องเซ็นอแมนด้าก็เซ็นเดี๋ยววันอาทิตย์นี้30ใครว่างไว้กำลังใจอแมนด้านะคะพาอแมนด้าเซ็นแล้วค่ะให้กำลังใจเพราะว่าอแมนด้าจะไปรับรถขับกลับบ้านนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเดี๋ยววันที่อแมนด้าเดอย้ายบ้านเข้าบ้านใหม่ก็จะเชิญพวกเราไปปาร์ตี้เล็กๆกันด้วยนะคะอันนี้ก็หาของฟ้าใสที่ไม่ได้มงไปเพราะว่าไม่ได้เซ็นมาแล้วคือใช่ค่ะแล้วน้องเราก็เคารพการตัดสินใจของน้องเพราะว่า TPN เนี่ยนะคะมีหลักอยู่อย่างนึงว่าเราคุยกันรู้เรื่องเราคุยกันเข้าใจน้องก็อาจจะมีวิถีทางของน้องมีเส้นทางของน้องไม่เป็นไรไม่เซ็นเราก็ไม่ว่ากันมันมองได้หลายเหตุการณ์แต่พี่ปุ้ยว่าไม่ว่าจะมองยังไงนะคะมันไม่ย้อนแยงพี่ปุ้ยถึงถามกลับว่ามงกุฎต้องเป็นของนางงามเราไม่เวียนค่ะเราไม่เวียนเราหาสปอนเซอร์ทุกปีเพื่อให้ได้เพชรนางงามที่สุดแล้วก็มงกุฎที่ดีที่สุดให้เขาไปเก็บในชีวิตของเขาเขาต้องมีเก็บไว้นางงามต้องเซ็นกี่ปีถึงจะได้มงกุฎไปพี่ปุ้ยสัญญานางงาม1ปีนะคะสัญญาศิลปิน3ปีชัดเจนนะคะและพี่คิดว่าสัญญาของพี่ถ้าไปไล่ถามนางงามทุกคนไม่ว่าจะเป็นซีซั่น1ซีซั่น2กองไม่เคยเข้าไปวุ่นวายเรื่องของการเธอห้ามรับนู่นรับนี่นะไม่เคยไปถามได้นะคะเพียงแต่ว่าขอเราดูแลในภาพลักษณ์นิดนึงว่าคุณจะทำอะไรเพราะนี่เป็นภาพลักษณ์ของเมื่อคุณมีสายสะพายของผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand แล้วอันนั้นเป็นเกียรติที่ทุกคนต้องรักษาร่วมกันเรื่องมีอยู่แค่นี้เองเป็นผู้มั่นใจใช่ไหมคะว่าไม่เซ็นสัญญาก็คือไม่ได้รับเงินรางวัลทั้งหมดที่ประกวดมาในปีนั้นเลยรายละเอียดนะคะเอาเป็นว่าเป็นข้อตกลงของพี่ปุ้ยและน้องที่ว่าเราจะอันนี้ไม่ใช่พี่คนเดียวนะคะตกลงร่วมกันว่าเราจะไม่นำเรื่องราวมาเปิดเผยเพราะว่ามันจะรังให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์รังให้เกิดความเสียหายรังให้เกิดการบิดเบือนข้อมูลหรือรังให้เกิดการไปพูดในทางที่มัน1บวก1ไม่ใช่2อะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะไม่เปิดเผยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมาถามพี่ปุ้ยว่าเอาสัญญามากลางเลยแบบพี่ปุ้ยก็ย้อนกลับไปว่าเอาไปถามน้องฟ้าใสก่อนแล้วกันเพราะว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันในเมื่อมีบันทึกแบบนี้แล้วตัวเองมาเที่ยวพูดมันก็คงไม่ใช่พี่ปุ้ยผู้ใหญ่แล้วในวันที่ตกลงกันทางผู้จัดการน้องฟ้าใสมาด้วยไหมคะตอนนั้นพูดยังค่ะเขายังไม่ได้เข้ามายังไม่รู้จักเลยค่ะแล้วในส่วนนี้ที่เขาออกมาพูดอะไรเยอะแยะมากมายที่พูดขอบคุณไหมคะเพราะว่าเขาดูเหมือนจะดำเนินการอะไรบางอย่างก็แล้วแต่นะคะคนเรามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการอะไรต่อมีอะไรได้ตามใจชอบแต่ว่าพี่ปุ้ยก็โดยส่วนตัวพี่ปุ้ยก็พี่แนะเนี่ยเราสองคนยังพูดกันว่าเราก็รักและเอ็นดูฟ้าใสก็อย่างที่บอกว่าเหมือนลูกเราอ่ะพี่ยังทะเลาะเบาแหวงดุลูกเวลาเขาทำอะไรเด็กหรือดื้อบ้างแต่นี่ฟ้าใสเขาก็เป็นเหมือนลูกเราคนนึงพี่เราไม่เคยว่าเลยน้องเลยเพราะฉะนั้นที่หนูถามว่ามีกังวลไหมกังวลเรื่องอะไรคะว่าเขาจะดำเนินการอะไรไม่กังวลนะคะเพราะพี่ปุ้ยคิดว่าพี่ปุ้ยก็ทำในสิ่งที่ชอบทำที่สุดเป็นข้อตกลงร่วมกันของฟ้าใสและพี่ปุ้ยไปแล้วนะคะพี่ปุ้ยค่ะในตัวสัญญา TPN ถามนิดนึงว่าสัญญาของเรามันโทษไปจริงไหมคะพี่ก็พี่ปุ้ยว่าคำถามนี้ตอบง่ายเหมือนคุณมีของคุณเนี่ยพี่ปุ้ยถามว่าของคุณดีไหมคุณต้องบอกว่าดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการถามเนี่ยนะคะจะตอบว่าสัญญาพี่โหดหรือไม่โหดนะคะเอาเป็นว่าพี่คิดว่าถ้าเป็นเวทีอื่นเขาคงไม่ยอมให้นางงามไม่เซ็นสัญญาเนาะแต่พี่ปุ้ยยึดหลักว่าสัญญามันก็แค่สัญญาเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันจบแต่สิ่งที่มันจะต้องอยู่ร่วมกันไปตลอดชีวิตการรู้จักกันอยู่ในสังคมไทยสังคมเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องดีกว่าสัญญาเยอะนะคะถามว่าสัญญาโหดไหมไม่โหดหรอกค่ะมันก็แพทเทิร์นเดียวกันหมดทุกเวทีแต่การสัญญาของเวทีเราก็คือถ้าคุณจะได้รางวัลทั้งหมดก็ต่อเมื่อคุณเซ็นสัญญาใช่ไหมคะทุกเวทีเป็นแบบนี้ค่ะจริงๆวันไหนว่างมาขออ่านเป็นอินดิวิดวลนะคะมาตรฐานค่ะมาตรฐานค่ะม
อยในแวดวงของแบรนด์นางงามว่าเป็นการปลดหรือเปล่าไม่ได้ปลดค่ะทำไมฟ้าใสก็ถ้าเราปลดเขาเราคงเขาคือมิสยูนิเวิร์ส2019แล้วเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ของเธอได้ครบถ้วนใน1ปีแล้วเพราะนั้นแล้วมันก็จะมีอีกนะดราม่าอีกว่าประกองเนี่ยไปสั่งให้คุณ PK ดิฉันจะบอกคุณ PK นะคะออกมาแถลงข่าวด้วยนะคะเพราะว่าดิฉันก็ยังเฉ่งคุณอยู่พูดอะไรพูดผิดพูดถูกแต่ว่า PK ก็ไม่ได้ตั้งใจนี่ยังไม่รู้เลยยังไม่มีเวลาว่างไปเปิดดูเทปว่าเขาพูดผิดตอนไหนเนาะแต่ว่าบางทีพี่ปุ้ยว่าคือเราเนี่ยต้องมีเค้าเรียกอะไรอ่ะมาตรฐานของสังคมกันบ้างนะคะคือมันไม่ใช่แบบเนี้ยพี่ปุ้ยการทำงานกับน้องฟ้าใสหลังจากนี้กับกองนี่เรียกว่าตัดขาดกันเลยไหมคะใครบอกว่าจะตัดขาดเขาคะสมมติพี่ปุ้ยใครบอกไม่ตัดขาดฟังไว้นะคะสำหรับต้องบอกให้เอาเป็นว่านะคะมีงานอะไรที่เหมาะกับน้องแล้วจะต้องว่าจ้างน้องเขาก็เป็นถือเป็นศิลปินคนหนึ่งของเราทำไมไม่ใช่ของเราด้วยตัวของเขาเราติดต่อไปเขาจะรับก็รับไม่รับก็ไม่รับทุกคนมีสิทธิ์เหมือนน้องไปติดต่อดาราดังๆนะเขาว่างเขาก็ทำให้ไม่ว่างก็ไม่ทำให้ถูกไหมคะมีโอกาสหรือว่าเวลาที่เห็นฟ้าใสได้ใส่มงกุฎของเขาอย่างไรบ้างไหมคะอันนี้ก็คงไม่เกี่ยวกับกองพี่เพราะว่าเขาจบวาระของเขาแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะใส่มงกุฎอีกครั้งนึงเขาต้องมาขออนุญาตอะไรคือจริงๆแล้วนะคะพี่พุ้ยก็จะบอกตรงนี้เลยว่าน้องเขาคงไม่มาขอหรอกเพราะว่าในน้องเขาก็ขออนุญาตว่าถ้าเกิดเขาจะทำมงของเขาอะไรก็ตามสบายแล้วพี่ปุ้ยก็ยังบอกอีกว่าโดยมารยาทเนาะเขียนเป็นจดหมายมาเพราะว่าเราจะได้ขออนุญาตพี่แคนดี้มอมหลวงรัชนาธรจิรประวัติซึ่งท่านเป็นคนออกแบบมงกุฎแล้วก็เหมือนพี่ปุ้ยจะเอารูปที่น้องถ่ายไปใช้อ่ะพี่ปุ้ยควรขอน้องไหมหรือเอาไปใช้ต้นมงกุฎอาศัยทำมงปลอมใส่ได้ไม่ได้พูดมงสำรองมงปลอมดูแลก็แล้วแต่เลยค่ะก็ต้องมาขออย่างที่บอกนะครับว่ามงสำรองหรืออะไรก็ตามอย่างพวกแบบคือคุณแคนดี้ถูกพี่ปุ้ยก็ต้องขออนุญาตพี่แคนดี้ขออนุญาตพี่แคนดี้เพราะว่าลิขสิทธิ์อยู่ที่เขานะครับเขาอยากจะทำเราก็ต้องมาถามคุณแคนดี้ก็อนุญาตก็เขาอาจจะไปทำมงสำรองของเขาก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่บอกก่อนนะครับว่าการใส่มงกุฎของ Miss Universe Thailand หรือประเทศใดๆก็ตามเนี่ยไม่สามารถที่จะไปใส่ออกเดินตามท้องถนนออกใส่ไปโชว์คนออกไปใส่ให้คนนู้นคนนี้เห็นเนี่ยไม่ใช่บริบทของการเป็น Miss Universe ทั้งโลกของ Miss Universe ใหญ่นะครับแล้วก็ Miss Thailand เนี่ยก็จะมีบริบทเลยว่าเราควรจะให้เขาใส่มงกุฎตามงานใดๆบ้างเพราะว่าเราก็ถือลิขสิทธิ์ต่อมาเราก็ถือลิขสิทธิ์ต่อมาเขาก็จะดูว่าอ่ะเราไปเดินอ่ะสมมติเราจะไปเดินตลาดเราจะใส่มงกุฎไปเดินไหมล่ะนี่เพคุณอลงอยากใส่มงกุฎไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือดิฉันก็บอกว่าอย่างนี้เขาฟ้องมาหรอกคือเราก็พูดเล่นกันว่าปุ้ยฉันอยากใส่มงกุฎไปเดินเซ็นทรัลเวิลด์อย่างเงี้ยไปกินก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเงี้ยทำได้ไหมบอกฉันเดี๋ยวจะฟ้องจะฟ้องกองแม่ให้ฟ้องเธอคนเดียวอะไรประมาณเขามีกฎอะไรเขามีเขาเรียกว่ามีแผนแม่บทเลยเขาอันนี้พี่เข้าใจเพราะว่าเขาก็ถือว่าเขาเป็นเวทีที่เก่าแก่ที่สุดแล้วมงกุฎเนี่ยCloud of Universe เนี่ยหรือ Cloud of อะไรก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องสวมบนศีรษะเป็นเรื่องมงคลเนาะแล้วก็ที่เมื่อกี้น้องบอกว่าจบประเด็นเนาะว่าย้อนแย้งจบแล้วค่ะพี่ปุ้ยไม่ได้พี่เป็นคนตรงพี่พูดคำไหนพี่จะยืนยันในคำพูดของพี่แม่ปุ้ยกับในส่วนของครัวที่ทำให้แม่คนอื่นเขาถามเลยเหรอถามแม่หน่อยครัวที่มาลงฝั่งของ TPN ตอนนี้มันยังไงบ้างคะทัวร์ที่มาลงอ๋อก็น่ารักนะคะมันก็มีคือทุกเรื่องอะค่ะเหรียญอย่างที่บอกมี2ด้านก็จริงทัวร์ที่มาลงก็จะเป็นแฟนคลับของน้องนะคะแต่บางคนก็น่ารักนะคะเข้าใจแล้วก็พูดเองตอบเองให้พี่เสร็จสรรพเพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่างที่จะเข้าไปเปิดดูเพราะว่ามีหลายเรื่องต้องทำมากเลยค่ะคือเราก็ต้องโฟกัสครับว่าคนใหม่คือน้องอแมนด้าเนี่ยก็จะไปเวทีว่าวันนี้เราเห็นมิสแอมแนด้าแบบนี้การที่จะไปมิสไทยแลนด์ต่อไปในสายสัมพันธ์มิสไทยแลนด์นะครับเพราะอันนี้ไร่เนี่ยเราก็ต้องหาบริบทหาความสตรองของเขาหาความเป็นแอมแนด้าออกมาเพื่อจะโชว์ใช่ออกมาโชว์ยูนิเวอร์สให้ได้ปีนี้เป็นมิสเป็นที่เป็นดีมีปัญหาเยอะมากค่ะดราม่าตั้งแต่ต้นจนจบทำบุญใหญ่สะดอกเคราะห์หน่อยนะคะไม่อ่ะพี่ปุ้ยมองกลับกันนะคะว่าเราต้องมองบวกดราม่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะอะไรอ่ะพี่ถามเลยนะถ้าเวทีเราไม่มีใครสนใจเลยอ่ะอันนี้มันได้มาจากคำคนของน้องคนหนึ่งในกองเขาบอกว่าพี่คะ
มีดราม่ามันก็ต้องนึกอีกมุมนะคะอย่างสมมติถือชุดเดินผ่านนักข่าวแวบๆแง่เอาไปลงไปเลื่อนไปแล้วว่าชุดหลุดนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะมันไม่ใช่ชุดที่จะเอาออกโชว์เลยแต่ในบางที่เดินถือชุดจริงเดินผ่านแล้วอาจจะไม่มีใครถามก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้มุมมองที่ว่าเออเนาะการที่มีดราม่าเนี่ยมันก็แปลว่ามันอยู่ในกระแสแต่ว่าสิ่งนึงเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องตั้งมั่นแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงที่สุดคือเราก็ต้องมีสติว่าสิ่งที่เขากําลังลงตัวเนี่ยมันเรื่องอะไรบ้างคือเราใช้ต่อไปรุ่นน่ะพี่นัทกลับมาเองคือหัวหน้าตัวทุกวันเนี่ยมันมีเรื่องอย่างที่น้องๆเจอกันเนาะแล้วก็มันบังเอิญปีนี้เนี่ยเราเพิ่งทำเป็นปีที่2ของการประกวด Miss Universe Thailand แล้วมันก็ไม่ธรรมดาก็คือมันเกิดสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นทุกคนก็เสพจากสื่อหมดทุกเรื่องไม่ว่าจะอะไรก็มันก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอั้นน่ะแล้วเราก็อั้นเต็มที่ที่จะเขาเรียกอะไรฮะสกัดปัญหาจบปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่ปัญหาไม่ได้ปัญหาของครัวนะปัญหาของที่เช่นการประกวดเนี่ยจะได้ที่นั่งเท่าไหร่จะเปิดเวทีไหมจะขายตัวยังไงมันเรื่องเยอะมากกว่าจะจัดได้เหนื่อยมากแล้วพี่ปุ้ยอยากจะบอกนะคะว่าก็คุยกับพวกบรรดาเดจิทัลไดเรคเตอร์ทุกประเทศเลยแหละเพราะว่าเราก็ต้องอยู่ในกวนเดียวกันเขาก็น่ารักมากเลยเขาก็บอกว่าอยู่ทำได้ยังไงไทยแลนด์อ่ะพี่ก็เลยบอกพี่นะว่าคือทำอะไรก็ต้องโดนมีฝั่งที่โดนว่าโดนอะไรเดี๋ยวปีหน้าเปลี่ยนรูปแบบการจัดพี่ชอบแรงบันดาลใจของชาวแอฟริกามากเลยชุดว่ายน้ำเราพอแล้วเลิศดูกันจะเดินไปเดินมาเออประกันจัดอะไรแบบนี้อย่างรอบชุดว่ายน้ำเราอ่ะโหหมดมหาศาลนะแต่เราอยากทำเพื่อให้อย่างเงี้ยต่างชาติดูเขาก็ว้าวอ่ะเขาก็บอกเอ้ยจัดได้ยังไงเขาอิจฉานะเพราะว่าของเขายังจัดไม่ได้ก็นี่เป็นความตั้งใจของเราเนาะก็คิดว่าแฟนๆที่น่ารักนะคะตามกอง TVN มาเนี่ยก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็ขอบคุณในการคิดบวกทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปหมดแล้ววันนี้บอกเลยนะคะว่าเรายืนยันว่าฟ้าใสเองเขาน่ารักเขาไม่เคยออกมาพูดอะไรเรื่องพวกนี้เลยแล้วนี่ก็ได้ถามไปด้วยตัวเองเขาก็บอกเขาไม่ได้พูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาถามว่าจะตัดเขาไหมไม่มีอะไรต้องตัดทำไมต้องตัดเขาอะคะงานอะไรที่มันเหมาะสมกับเขาก็คือเขาจบจบนะคะจบจบนะคะ